ครับรถจักรยานไฟฟ้านะฮะปกติเจนทุกตัวเนี่ยมันจะมีสาย3เส้นนะครับเนี่ยเป็นสาย3เส้น1 2 3นะครับอันนี้เป็นสายคอนโทรลมันเราไม่ต้องใช้นะฮะเราตัดออกไปเลยก็ได้ก็เจเนเรเตอร์เวลาผลิตไฟฟ้ามันก็จะจ่ายไฟเป็นกระแสสลับ3เส้นนะหลักการที่เราทำก็คือเอาบิดไดโอดมาต่อของผมเนี่ยง่ายๆคือใช้บิดไดโอด3ตัวนะฮะตัวละเส้นจาก1เส้นเห็นไหมฮะไปเข้ากระแสสลับพ่วงกันเลยนะฮะมันจะทำให้กระแสสูงขึ้นแล้วตัวนี้เป็นไฟบวกนะฮะนี่เป็นไฟลบต่อเข้าแบตเตอรี่บวกลบอีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกันเห็นไหมฮะอีกเส้นหนึ่งเข้ากระแสสลับแล้วเป็นบวกเป็นลบพ่วงกันเห็นไหมอีกเส้นหนึ่งก็ไปเข้ากระแสสลับเห็นไหมฮะแล้วก็บวกลบแล้วก็ออกเป็นไฟบวกลบสองเส้นไปเข้าแบตเตอรี่เห็นไหมฮะพอกังหันมันหมุนเนี่ยมันก็จะผลิตไฟฟ้าออกมานะลงไปชาร์จแบตเตอรี่มีจะมีแค่นี้เองนะฮะเสร็จแล้วก็เอาเจนเนี่ยเรายึดติดกับโครงโครงนี้น่าจะเป็นโครงเหล็กนะฮะทำมันจะได้มันแข็งแรงนะฮะนะเสร็จแล้วเราตอนเราหางเสือเราก็ติดนะธรรมดาทำโครงเหล็กเผื่อไว้นะทำหางเสือแล้วก็ทำฐานหมุนนะฮะเวลากังหันเนี่ยเวลาลมมันมาทางไหนมันจะพัดหางเสือแล้วหัวมันจะส่ายเข้าไปหาลมนะฮะใบก็จะพัดเราชำตรงนี้เป็นฐานหมุนนะฮะข้างบนนี่จะเป็นแผ่นเพจแผ่นเพจนี่จะยึดติดกับโครงนะฮะแล้วก็มีท่อต่อเป็นอันนี้ข้อต่อตรงอ่ะข้างล่างนี่เป็นข้อต่อยูเนียนนะฮะแล้วข้างล่างพอเสาเนี่ยเสียบขึ้นมาปั๊บก็จะขันอยู่กันนี้นะฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะเวลาลมพัดมามันก็จะหมุนได้นะฮะเป็นท่อยูเนียนทีนี้ถ้าเราใช้ท่อ1นิ้วแล้วก็เป็นท่อต่อชุด1นิ้วท่อ2นิ้วเปลี่ยนตัวเป็น2นิ้วแค่นั้นเองนะฮะตัวหนึ่งก็ประมาณทั้งชุดนี่ร้อยกว่าบาทนะฮะถ้าให้ดีที่สุดตรงนี้ก็เป็นท่อยูเนียนแบบทองเหลืองอ่ะมันจะไม่เป็นสนิมนะฮะก็จะต่อได้เนี่ยทำแค่นี้เราก็ติดเข้าไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะก็จะเป็นกังหันราคาก็รวมแล้วไม่เกิน 5,000 ครับอยู่ประมาณนี้ฮะตัวนี้ประมาณ 3,000 บาทนะฮะโครงเหล็กนี่ประมาณ 1,000 บาทชุดนี้ก็ร้อยกว่าบาทเองจะมีแค่นี้ครับนี่นะฮะมันก็จะใช้เป็นเหล็กก็ได้นะฮะตัดให้มันพอดีกับเจเนเรเตอร์ที่เราทำนะฮะเป็นเจาะช่องยึดน็อตตรงนี้ไว้สำหรับยึดใบนะฮะแล้วก็ตัดสมมุติเราจะติด4ใบใช่ไหมก็มาร์ค4ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปแค่นี้เองนะฮะแล้วเราก็ติดใบพัดนะฮะใบพัดก็ติดแค่ตรงนี้ยึดน็อต4ใบ1 2 3 4ใช่มั้ยฮะ2 3 4เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราติดให้เสร็จแล้วถ่ายอีกทีแล้วกันนะฮะแค่นี้เองวงจรอินเวอร์เตอร์ UPS ทั่วไปทุกตัวทำได้หมดนะฮะก็ตัวนี้มันประมาณ500 VA นะ UPS เนี่ยปกติมันจะมีปลั๊กอันนี้เป็น220นะฮะอันนี้เราไม่ได้ใช้เราตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะฮะเราไม่ใช้มันปกติ UPS เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่อยู่นะฮะสายมันจะมีสายเสียบแบตเตอรี่เราเอาถอดแบตเตอรี่มันออกเนี่ยตอนนี้ก็ถอดไปแล้วนี่เป็นสายที่เสียบแบตเตอรี่เป็นบวกกับลบนะฮะเราก็ไปเข้าไฟบวกของแบตเตอรี่ของเราของกังหันลมนะฮะลบไปเข้าลบของกังหันลมแค่นั้นเองนะฮะเสร็จแล้วเวลาไปต่อใช้งานเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นปลั๊ก220โวลต์นะฮะตรงนี้เราไปต่อหลอดไฟเราไปต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะเสร็จก็ใช้ได้เลยทีนี้ UPS พวกนี้นะฮะเนี่ยปกติเนี่ยฮะอันนี้เป็นสายที่จากแบตเตอรี่ก็บวกก็บวกลบก็ลบอย่างเงี้ยนะแค่นั้นเองพันติดมอดสายเสร็จนะฮะวันนี้เวลาใช้งานเนี่ย UPS เนี่ยมันจะมีสวิตช์นะฮะปิดเปิดอยู่นะเราเปิดปั๊บเนี่ยมันก็จะแปลงไฟจากแบตเตอรี่เป็นไฟ220ของหลังก็ใช้ได้เลยไม่ต้องคือซื้อมาเนี่ยถอดแบตเตอรี่ออกอย่างเดียวเอาไปใส่แบตเตอรี่เราได้เลยนะครับจะง่ายสุดแล้วครับเราพวกนี้ทนนะเปิด24ชั่วโมงได้รับประกันถ้าไปซื้อไอ้พวกอินเวอร์เตอร์ไม่ทนนะครับนะแล้วถ้ามันมีเสียงดังเนี่ยมันจะมีตัวบัสเซอร์อยู่นะฮะเอาเทปปิดนะฮะตัดมันทิ้งมันก็จะไม่มีเสียงนะฮะบางคนก็บอกหนวกหูของผมก็ช่างมันถ้ามีเสียงแสดงว่า UVM มันยังทำงานอยู่นะครับตั้งเสาขึ้นมานะฮะ
จริงๆเนี่ยเวลาใช้งานจริงตรงนี้เสาจะขึ้นไปถึงข้างบนนะฮะนั่นเองสูงมากยกนี่เสียบเลยต้องหักยกต้องยกขึ้นตะแคงลงมาช่วยกันยกพี่เสียบนี่มายึดหาแป๊บ6เมตรเสาท่อนหนึ่งมันจะ6เมตรนะฮะแล้วก็เอาเสาท่อน6เมตรอ่ะยกตั้งเลยแค่นั้นเองถ้าพื้นที่โล่งอ่ะ6เมตรก็พอแต่ถ้ามีต้นไม้ก็ยกให้สูงกว่าต้นไม้มีบ้านก็ยกให้สูงกว่าบ้านแต่เราแนะนำพยายามหาที่โล่งก็6เมตรก็พอเสาเนี่ยถ้าเป็นไปได้สัก2นิ้วนะฮะ2นิ้วอันนี้เราทำให้ตัวอย่างให้ดูนะฮะ2นิ้วแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเราก็จะปีนขึ้นไปติด ไปๆมาสูงจะรูดเลยไหมอ๋อไอ้เหล็กที่เรามาต่อมันยาวเนาะเอาแหวนครับไม่ใช่น็อตแหวนมันอ่ะเอาใบผมเลย